พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องที่กางเขนและสำหรับการเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันในวันนี้ให้เราอธิษฐานร่วมกันดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าในวันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวันนี้ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยใจขอบพระคุณในการสละพระชนของพระบุตรบนไม้กางเขนทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับมาจากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ26ถึงข้อ46พระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่26ถึงข้อ46มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอกแล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไปมีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปทั้งพวกผู้หญิงที่พิลาปและคร่ำครวญเพราะพระองค์พระเยซูจึงหันพระพักมาทางเขาตรัสว่าธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดด้วยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นหมันและคันที่มิได้ปฏิสนและหัวนมที่มิได้ให้ดูดเลยก็เป็นสุขคราวนั้นเขาจะเริ่มว่าแก่ภูเขาทั้งหลายว่าจงพังลงทับเราและแก่เนินเขาว่าจงคลุมเราไว้เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเล่ามีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาได้พามาจะฆ่าเสียพร้อมกับพระองค์เมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากระโหลกศีรษะเขาจึงตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันคนทั้งปวงก็ยืนมองดูพวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ให้เขาช่วยตัวเองเถิดพวกทหารก็เย้ยหยันพระองค์ด้วยเข้ามาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวจงช่วยตัวเองให้รอดเถิดและมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์มิใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเ
พราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำแต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมเวลานั้นประมาณเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนม์คุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ33ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ33ซึ่งมีใจความว่าเมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากระโหลกศีรษะเขาจึงตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งและต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและใคร่ครวญในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมจากหนังสือพลังประจำวันเรื่องที่กางเขนซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาใคร่ครวญเงียบๆแต่ไม่มีการใคร่ครวญเงียบๆในวันศุกร์ประเสริฐครั้งแรกนั้นท่านลูกาบรรยายภาพได้ชัดเจนภาพของซีโมนแบกกางเขนกลุ่มผู้หญิงกำลังร้องไห้พวกผู้นำที่ดูหมิ่นดูแคลนพระองค์เหล่าทหารที่กำลังล้อเลียนพระองค์อาชญากรสองคนกำลังเจ็บปวดใกล้จะตายฝูงชนกำลังจ้องมองอยู่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเสียงดังหนวกหูรุนแรงและปรากฏชัดแก่สาธารณชนและพระเยซูทรงถูกยกขึ้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่นั่นที่บนกางเขนคำกล่าวธรรมดาไม่กี่คำที่เป็นจุดศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์สองคำจากริมฝีปากที่แห้งผากของพระเยซูคำแรกคือคำอธิษฐานและคำที่สองคือคำสัญญาพระเยซูทรงอธิษฐานให้ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ได้รับการอภัยโทษวันศุกร์ประเสริฐนี้จงมาที่ไม้กางเขนอีกครั้งหนึ่งและรู้ว่าคุณเองได้รับการอภัยโทษทั้งสิ่งที่คุณทำและไม่ได้ทำและคำสัญญาจากกษัตริย์เองที่มีต่อโจรที่กำลังจะตายนั้นก็คือการจะได้เข้าสู่สวรรค์ในทันทีวันศุกร์ประเสริฐนี้จงมาที่กางเขนอีกครั้งหนึ่งและจงรู้ว่าคุณได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งเริ่มขึ้นบัดนี้และไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้วดวงอาทิตย์ก็ดับแสงลงม่านในพระวิหารก็ขาดเป็นสองท่อนและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์สาดส่องเข้ามายังความมืดของโลกนี้โออำนาจและความอัศจรรย์แห่งกางเขนวันศุกร์ประเสริฐที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นการตอบสนองต่อเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่เราได้
่านและใคร่ครวญผ่านไปนะครับซึ่งมีใจความว่าได้รับการไถ่การเยียวยารักษายกโทษบาปเป็นการสมควรแก่การร้องเพลงสรรเสริญสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์สรรเสริญกษัตริย์ผู้เป็นนิรันดร์ซึ่งถ้อยคำนี้ได้ยกมาจากบันทึกในหนังสือเพลงที่ชื่อว่าสรรเสริญจิตข้าเอ๋ยกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมจากหนังสือพลังประจำวันเรื่องที่กลางเขนคุณผู้ฟังครับสำหรับเนื้อหาโดยรวมของพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาผ่านไปในวันนี้ได้พูดถึงภาพของการที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นท่าทีและการตอบสนองของพระองค์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและท่าทีของผู้คนที่อยู่รอบข้างในขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงนั้นทั้งผู้นำศาสนาทั้งเหล่าทหารทั้งพวกประชาชนที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์และก็โจร2คนที่ถูกตรึงถูกประหารพร้อมกับพระเยซูนั้น2คนนั้นก็มีท่าทีที่แตกต่างกันไปคนหนึ่งก็ดูหมิ่นพระเยซูคริสต์แต่อีกคนหนึ่งนั้นก็ห้ามปรามเพื่อนโจรของเขาแล้วตัวเขาก็ขอรับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์เจ้าโดยโจรคนนั้นได้กล่าวอ้อนวอนพระเยซูว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมท่าทีของการขอรับการช่วยเหลือจากพระเยซูให้พระองค์นำเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์นั้นเป็นท่าทีที่เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนเป็นการช่วยปลดปล่อยเราทั้งหลายให้พ้นจากอำนาจของการผูกมัดของความผิดความบาปและเราสามารถที่จะเข้าส่วนในแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงการเชื่อในพระองค์ไม่ใช่ด้วยความสามารถไม่ใช่ด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยคุณงามความดีที่เราได้ปฏิบัติได้สั่งสมเอาไว้แต่เป็นการเชื่อศรัทธารับการช่วยเหลือจากพระเยซูเท่านั้นเราจึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้านี่คือข่าวดีนี่คือข่าวประเสริฐที่เราทั้งหลายได้รับจากการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์และจากภาพที่โจรคนนั้นขอรับการอภัยขอรับการช่วยเหลือจากพระเยซูแล้วพระเยซูก็ตอบรับเขาทั้งที่โจรคนนั้นไม่มีโอกาสได้กระทำความดีใดๆเลยเพราะว่าไม่นานหลังจากที่เขาได้อ้อนวอนและก็พระเยซูคริสต์ได้ตอบรับที่จะให้เขาอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมกับพระองค์นั้นเขาก็สิ้นชีวิตเขาไม่มีโอกาสทำความดีอะไรเลยนั่นเป็นการยืนยันถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าเราทั้งหลายจะรอดได้นั้นรอดได้เพราะความเชื่อไม่ใช่เพราะการประพฤติปฏิบัติของใครแต่เป็นเพราะความเชื่อความเมตตาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์และคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่คุณแม่นันทนาและก็ครอบครัวได้มีส่วนถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์เข้ามาขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าจงเป็นของท่านสืบไปนะครับและมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับแม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรเธ
ที่ใจฉันต้องการและแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนอย่างฉันและคนอีกมากมายที่บนกลางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนอย่างฉันและคนอีกมากมายที่บนกลางเขนสำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า